็นแล้วแต่งตัวเต็มยศเลยอ่ะแบบมีที่รดน้ำอันเล็กๆด้วยเออแล้วก็ไปขายที่ตูนมีไหมบางเลนไม่มีอันเล็กๆเยอะรถพวกต้นไม้เล็กๆอ่ะนั้นต้นไม้ใหญ่มันล้มหมดวันนั้นกระดานไม่ได้ไปเอ้ยนี่เหมือนของที่ตูนแต่ว่าบัวบัวรดน้ำรดผักไงต้นไม้ไงมันแพงอ่ะเนี่ยพลาสติกเนี่ยอันนึงมันลูกเท่าไหร่เอ้ยไอ้นี่ออกไอ้นั่นเขาจะมาก็ไม่ให้เขาไปก่อนไอ้ใจร้ายมีเศษ300ครับนี่เราใช้เราชนะได้นะแต่ว่ามาแน่จ้าเนี่ยเออได้ได้กับข้าวอ่ะเออแต่นี้ก็ไม่ต้องใช้ตังค์นะใช้ได้อ่ะเอามันเพิ่งจะเอามั้งแต่มันก็จะหมดแล้วนี่หว่าเมื่อใช้ได้ตั้งนานแล้วแต่เราไม่ได้ถามเขาไงอ๋อไม่ได้ถามเขาอ้าวแล้วเขาไม่มีใบติดไว้หน้าบ้านหน้ารถเหรอก็ต้องมีใบติดเป็นหน้ารถแต่เราไม่ได้มันทำไม่ค่อยอร่อยนะก็ต้อนรับเขามาเนาะไอ้นั่นอะไรวะร้านนั่นมีไอ้นั่นเราชนะน้ำแข็งนะชื่อร้านชากาแฟนะอ๋อชากาแฟเจเมื่อวานนั่นแหละไอ้นั่นนะเจไอ้ที่ร้องเพลงข้ามอ่ะไอ้ดามอาดาเออคู่ไก่อ้วนคู่ไก่อ้วนไอ้อ้วนร้องไอ้อ้วนทายไม่ถูกไปมาเออไปมาไอ้มันทายถูกแล้วไอ้พวกนั้นจะทำให้มันเฟยมันก็ไม่เอาดาแต่ไม่ค่อยสวยนะตอนนั้นมันสวยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสวยเป็นรถของแกเลยนะเบี่ยงอยู่เรื่อยไม่เป็นปกติแกไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยหากินน่ะแกตั้งกับพ่ออยู่แล้วตั้งแต่อะไรนู่นจะให้พ่อออกรถให้ขับโอ๊ยอย่างนู้นอย่างนี้ให้ยี่ถาแท็กซี่ขับออกแท็กซี่ให้ขับวิ่งจ่ายทุกวันจนแกก็อยู่อย่างนี้ของแกคนอื่นเขาอยากรถเก่าเป็นรถใหม่นะเขาไม่ต้องเสียค่าเช่ารายวันแล้วนี่นี่ยังเหมือนเดิมตาสอนยังเป็นของตัวเองเลยที่เป็นห่วงก็
็คือทางด้านของเขาก็เอาที่กู้ภัยนะคะเพราะตอนที่คุยออกการเขาก็ไปเข้าผู้ภัยของแล้วสองก็เป็นสองแกสองคันแล้วคันนั้นแกก็เป็นของแกนะแกผ่อนนะ014นะคะก็สีส้มนะคะของแกว่าบ้านเนี่ยมีแนวโน้มว่ากำลังเราวิ่งได้แค่ไหนแค่นั้นก็ข้างในเนี่ยมีการเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเนี่ยที่ติดอยู่ด้วยหนึ่งคนแต่ว่าในขณะเดียวกันแกเดินไปบ้านประติวทุกวันอ่ะสักแขกค่ะกู้เงินนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะที่มีคุณฟังเพิ่มเติมมาให้นะคะคุณเพียรพัชใช่ไหมคะที่บอกว่าก็คือเห็นแล้วแหละว่าบ้านเนี่ยพังลงมานะคะคือไม่นึกเหมือนกันว่าสภาพของบ้านจะพังลงมาได้ขนาดนี้คุณฟังนะคะคือพังลงมาราบเหมือนกับพื้นบ้านของแผ่นดินไหวอ่ะลักษณะอย่างนั้นเลยคือมันพังลงมาเนี่ยจากสองตอนนี้มันจะมารวมกันเป็นที่ชั้นล่างซื้อไปที่นึงอะนะคือแล้วมันเหลืออีกที่อยู่มั้งที่ก็ถมมันพายออกมาได้ขนาดนี้อีกเจ้าบ้านโรงงานก็ซื้ออีกต่อแล้วมันอะไรเก็บอะไรเอาไว้ยังไงด้วยจะขยายออกไปด้วยสภาพของฝ่ายที่มันถมลุกระยะแรงมากเป็น3ล็อกที่ทำให้มันถล่มของเขาเอง3ล็อกก็โรงงานก็3ล็อกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็มันก็ไปติดกับกรงไก่แล้วนะนี่ก็หมดแล้วที่ไม่ใช่ของยังที่ยังไม่รู้บ้านไอ้ที่ตรงที่ติดกับตึกเยอะตึกที่ยันหยิบยันหยุมอยู่อ่ะนั่นแหละก็มีสองที่นะสองที่นี่ซื้ออีกที่หนึ่งแหละที่ตรงติดกันนะไอ้ของยาดำเหรอไม่ใช่ของยาดำที่ติดกับเขาอ่ะที่ติดกับเขาที่รถจอดที่คนเขามาดูบอกว่าห้ามกลับรถห้ามที่ส่วนบุคคลไอ้และบ้านนั้นน่ะเราเป็นคนติดที่ส่วนบุคคลไม่ให้ใครกลับรถจริงไม่ใช่ที่เขาที่เขาเขาซื้อแล้วไงซื้อแล้วแต่เขายังไม่ได้ขยายเขาซื้อเก็บทำอะไรอาจจะขยายที่หลังมั้งซื้อทิ้งไปก่อนก็กั้นรั้วไปเนี่ยนะต้องมาเขียนจำไม่กั้นรั้วไปดิต้องมาเขียนว่าที่ส่วนบุคคลอย่างโน้นนี้น่าเกลียดเนาะมันไม่มีอะไรกันเองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ให้กลับรถกันได้อะไรอย่างนั้นก็ให้คนกลับรถไปก็มาก็ดีมีคนดูแลเจ้าหน้าที่หมู่เมื่อเช้าเนี่ยเราเดินเล่นไงถ้าไม่ให้คนกลับรถเลยนะมันจะลกนะจะบอกให้ได้เอาขยะไปทิ้งนะจะบอกให้ไม่ได้แต่ทิ้งเขาก็ฟ้องอีกทางหลังเนี่ยขยะไปทิ้งเขาก็ฟ้องแล้วก็ยังมีแต่ของเขายังไม่มีถังขยะเลยเนี่ยเขามากองหน้าบ้านเขาเฉยๆนะพอขยะมาเขาใส่ถุงดำเห็นไหมแล้วทิ้งก็จะเห็นในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เพิ่งมาอยู่ใจอะไรที่โทรถามเขาเห็นเขานอนเสียงเสียงเพิ่งจะตื่นรับโทรศัพท์คงด่ามั้งใครวะโทรมาแล้วก็นอนเหรอบอกนอนเราก็เลยไม่บอกก็ไม่ค่อยอยากไอ้นั่นแล้วเพราะเมื่อวานเขาก็รู้เลยไปสวัสดีค่ะธรรมศาสตร์ศูนย์หนึ่งสี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะตกลงเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่ติดด้านในเป็นไงบ้างอะคะตอนนี้เพื่อนๆทำเองซื้อสามที่ก็เท่ากับบ้านยงอะบ้านยงก็สามที่แต่บ้านยงก็สี่ที่บ้านสร้างนั้นอีกสี่ที่ห้าที่บ้านยงก็ห้าที่แต่มันซอยบ้านยงเขาเยอะกว่าเพื่อนคนรวยไม่ได้ให้ใครมากเกินไหมนะบ้านหลังที่ว่าไอ้อ้อมไอ้ไปหลอกเอาตังเขานะหลอกไม่ได้ยังสูญหายอยู่นี่กี่คนอะไรอตูนจุนนะนะตอนนั้นที่เขาขายที่ใหม่ๆอ่ะอ้อมมันไปหลอกเอานั่นก็ที่ใหญ่เนาะตลาดนะใช่ไหมอันนั้นสองที่เนี่ยว่างเนาะสองที่สองที่เขาตัดต้นไม้ตัดอะไรออกแล้วก็ไม่ใช่ถ้าเขาจะซื้อแต่ว่ายืนถ้าเขาจะซื้อตอนนี้เขาก็ต้องซื้อของไม่นั่นน่ะใช่ไหมคะของอะไรของลูกตาดาเป็นสองที่สร้างบ้านเช่าอ่ะนั่นได้อีกนะที่ไปตึกไม้นั่นนะถ้าเป็นเขาจะเอานะเขาก็เอาตรงนั้นได้เพราะเขามีตังค์ซื้อยังไงเขาก็ซื้อได้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังวางแผนว่าจะเข้าไปยังไงก็มีสามโรงงานมีคนเข้าไปสามโรงงานก็ยงแล้วก็มาตาแว่นเนี่ยแล้วก็มาอีเจ้าแหล่อืม
ที่ติดนะคะเขาไม่ให้คนขับรถเห็นไหมหญ้าขึ้นมาขึ้นกันตรงไหนแต่ไม่คนขับรถคนจอดรถนะก็เลยเป็นที่จอดรถก็ต้องได้เงินไงอย่างว่าใหญ่เขาเนี่ยเขาทำที่ให้มีจอดอันนี้มันเป็นที่โล่งๆเขาคนก็จอดได้เพราะว่าคือถ้าเราดูอันนี้ดูจากรูปในครั้งแรกเนี่ยลักษณะของบ้านก็ดูไม่เนี่ยเดี๋ยวฝนจะตกมากมีอาการเอียงด้วยเหรอคะวันนี้วันที่สามใช่ไหมพรุ่งนี้พวกถ้าว่าพายุจังหวัดกันพายุเข้าต่างจังหวัดเริ่มวันนี้เลยตอนแรกก็จะไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวันที่สามถึงวันที่หกพายุเข้าอ่ะคือเอาข่าวคือคนที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นเฉพาะแค่อาสาสมัครใช่ไหมไม่ใช่เป็นทางด้านดับเพลิงที่มีคนก็หาที่กันค่ะถามนิดนึงคือตอนที่ทำศาลาสูงสี่เข้าไปคือตอนนั้นไฟมันไหม้ผมขนาดไหนนะคะระดับ5เลยค่ะพี่รุนแรงเลยค่ะคือความร้อนนี่มันสูงมากใช่ไหมคะสูงมากค่ะพี่ค่ะแล้วมันไหม้ทุกชั้นเลยใช่ไหมทั้งชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3ใช่ค่ะตอนที่มาถึงงานตอนแรกก็ไหม้ลามขึ้นไปชั้น2แล้วค่ะมันมีเสียงระเบิดมันมีแสงอะไรด้วยไหมไฟไหม้เรื่อยเลยว่ะพระประแดงมันเป็นเสียงมันก็เป็นเสียงของเป็นไงไฟฟ้ามันลัดวงจรเหรอไม่รู้ค่ะค่ะมันใช้ไฟเยอะหรือเปล่าเวลาโกรธเราเข้าไปดับเพลิงเนี่ยคือมันคิดว่ามันจะเกิดพังถล่มลงมาได้ถ้าเราดูจากสภาพของบ้านหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าดูเบื้องต้นนะคะไม่คิดว่าจะถล่มลงมาค่ะโครงสร้างคือหนาแน่นมากค่ะตรงนี้มันเป็นที่พักอาศัยอย่างเดียวใช่ไหมหรือเขาทำเป็นบริษัททำเป็นอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าไม่อันนี้ไม่ไอ้พี่เล็กได้ดูข่าวไหมที่เขาเอาปุ๋ยหยอดไอที่รถไอคือเดี๋ยวสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำมาสามสิบสี่เป็นรถตรงรั้วตรงข้างๆอะมันจะมีป้ายรถหยอดเวลาเราขับรถไปมันก็หยอดไปหยอดเนี่ยใส่ถังเอาติดเครื่องอยู่เหมือนรถไทยนั่นแหละรถไทยใหญ่อะไทยไอ้สวนทีเนี้ยพ่อเอาปุ๋ยไปใส่ถังหยอดไปมันดูดมือดูดนิ้วเข้าไปไอ้เด็กคนนั้นไอ้เด็กคนนั้นกดนั่นน่ะดูโอ้ยออกทุกช่องเลยนะมันน่ารักน่ารักเออมันจำได้พ่อมันสอนมั้งมันจำได้อ่ะเด็ก3ขวบเนาะเออพ่อมันพ่อขึ้นไปมันขึ้นไปปิดกุญแจถอดกุญแจออกเลยนะปิดเครื่องดับเครื่องถ้าไม่ปิดพ่อมันก็นิ้วขาดใช่มันก็ดูดไปมันยังติดเครื่องเนาะแบบมันไม่รู้ภาษาอะไรนะมันก็เฉยๆได้เด็กมันจำได้ไงอันนี้ประโยชน์เหมือนกันเพิ่มดีไปเพื่อลูกช่วยพ่อติดอยู่ด้านรถคันใหญ่เลยนะเราก็ไม่ได้อะไรยังไม่ได้นะน่ารักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้วเขาไปถึงคือตอนนั้นน่ะช่วยเหลือทุกคนออกมาหมายถึงว่าคนที่รอดชีวิตนะคะตอนนั้นน่ะเราขับรถเก่งรถเก่งรถอะไรเนี่ยขับกับพี่สาวคนที่ตายไปเก่งก็คือจะมีสองคนอันนี้เพิ่งขับชนเขาอันนั้นมานั่งรถเนี่ยเจให้ปิดกุญแจอะไรให้หยิบด้วยนี่ยังไม่ค่อยกล้าเลยกลัวเดี๋ยวมันแล่นพุ่งชนคนนู้นคนนี้ชนคนนั้นไม่ค่อยกล้ากลัวไปเลยไม่เป็นเลยมอเตอร์ไซค์เป็นหมดโอ้ยนั่นแต่นี่เก่งนะเราไปมากลัวเราไปชนนะพ่อให้ออกไปกรุงเทพไปกับพ่อโตโยต้าแล้วทราบชื่อหรือยังคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาที่เข้าไปอะค่ะเป็นอาสาของที่ไหนยังไม่ทราบเลยค่ะที่บอกว่าเมื่อ2วันนี้มีใครทำผิดอะไรเขาตราบทราบแต่ว่ายืนยันพ่อเป็นตำรวจใหญ่ลูกก็เป็นเขาอะไรเขามีคนเห็นเป็นนักเลงไปทำนู่นทำนี่แล้วบอกไม่กลัวตำรวจอย่างนี้ตำรวจให้ไหนจะมากล้าจับอะไรอะไรเงี้ยแล้วป้าเป็นตำรวจใหญ่ไม่กลัวอยู่แล้วป้าอย่างนู้นป้าอย่างนี้แต่มันแต่ป้ามันปรากฏว่าป้ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเขาเรียกกันป้าแต่มันมีเป็นเพื่อนเป็นตำรวจใหญ่ไอ้ลุงนี่ก็ไปเที่ยวไปต่อยไปเตะไปอะไรคนนู้นคนนี้เขา
ให้กำลังใจมากมากจริงๆค่ะก็ไปมาระวังตัวด้วยใครจะกล้าทำเขาไอเด็กนะไอเด็กนะใครจะกล้าทำเขาป้าเป็นตำรวจใหญ่ยังไม่เห็นจำนวนก็ตำรวจจับได้ทุกวันไม่ได้เป็นอะไรเลยหรอกค่ะอย่างอีกอ้อมอีกเขามีตีเตอร์ใครเห็นไหมที่หมาหมืออะไรอ่ะสมุดไปตั้งหลายหมื่นในอ้อมไอ้อ้อมที่บอกว่าหมามาขี้หน้าบ้านเลยหรือเขาให้เอาไปนะที่อยู่ตึกแจ้วนั่นแหละไปมาไอ้สองคนนี้มันก็ฉลาดนะมันโอนให้เป็นของตำรวจหมดเลยเป็นเรื่องของตำรวจจัดการเลยไปมาเสียหมดเลยนะขนาดป้าที่มาที่ขับรถอ่ะนั่นแหละดำปีแล้วเนอะป้านะเห็นอยู่เป็นเพื่อนป้าติ๋วเป็นเพื่อนป้าติ๋วชื่อนันตอนนั้นเขาทำงานลงพลาสติกอันนี้เขาทำงานลงพลาสติกตอนนี้ในอ้อมอ่ะเขามาถามบอกป้าไหนเล็กตูนอ่ะทำพลาสติกเหรอมีพลาสติกขายให้ป้ามาเนี่ยขโมยพลาสติกของโรงงานมาขายตอนนี้ติดต่อกันแล้วขายแพงตูนเขาก็ไม่เอาเขาบอกอย่างนี้อะไรเขาก็ไม่เอาแล้วตอนนี้พอไปมาพลาสติกไม่มีที่ตูนเขาให้เบอร์ไว้ไงคนนี้ชื่อนันเขาก็ให้ไว้ก็โทรไปตูนก็ขอซื้อเราก็ไม่รู้อ่ะจิตเขาไอ้นันนั่นน่ะเขาไปขายนั่นให้ตูนหรือเปล่าพลาสติกเราก็ไม่รู้บอกไม่รู้สิเขาซื้อกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็บอกแล้วพี่ตูนได้ซื้อไหมล่ะฮะตูนได้ซื้อแล้วตอนนี้มันก็ไม่ถูกกันกับไอ้อ้อมแล้วกิจเขารู้เขาไปบ่อยอ้อมมันนั่นมันไม่ไปเช็คดูสงสัยตำรวจนั่นอย่างนี้ไอ้อ้อมก็เลยมาถามเราก็ไม่รู้บอกไม่รู้คงซื้อมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะโทรไปหามันโทรไปหาป้านะบอกว่าขายพลาสติกแล้วไม่แบ่งตังค์มันไอ้คิดบอกเมาได้เลยนะขายได้ตั้งเยอะตูนเป็นโรงงานเนี่ยมันซื้อเยอะเหมือนเงี้ยมันจะโทรไปอย่างนี้ตูนคงแน่นอ่ะแล้วไอ้ตานันนะเราก็ไม่รู้เขายังไงอะไรมั้งเขาคงจะไม่ให้ตังค์ไอ้อ้อมอ่ะไอ้อ้อมกูจะบอกนะจะบอกโรงงานมึงว่ามึงขโมยพลาสติกไปขายคนอื่นไปมามันได้มันก็ได้ส่วนแบ่งได้ส่วนแบ่งแล้วตอนนี้เขาเลยไม่ติดต่อไม่ขายแม่อะไรเลยไม่ขายก็ไม่ขายตูนก็ไม่ได้ซื้อขายครั้งเดียวเท่านั้นเองก็เลยไม่ซื้อบ้านนี้รู้อยู่แล้วเขารู้อะไรไม่ได้เขาฝากมาช่วยต้องเติมเนี่ยถมเขาทำอะไรอย่างนี้มากเลยเราในสามการผู้ในการแข่งขันนี้ว่าผู้ในการเลือกเห็นภาพค่ะแต่มันก็รักเนี่ยนะคือตอนนั้นอ่ะติ๋วเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาบอกเป็นเพื่อนกับเขามีเมียแล้วมีลูกแล้วแต่เนี้ยเขารักไอ้อ้อมมากแล้วมาหาอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปเรื่อยมาเลือกไอ้อ้อมไอ้หนูแล้วไอ้จิ๊บเนี่ยเขาก็คุยกับยายติ๋วว่าติ๋วขอให้มันมาขอเขอที่อ้อมแล้วยายติ๋วก็โง่ยิ่งหายเขามีเมียเพื่อนตัวเองอย่างเป็นแนะนำแทนที่จะให้อ้อมเลิกเสือชื่อไอ้จิ๊บบอกยายติ๋วก็ไปพูดกับตาป้าเนี่ยตาป้าบางมันก็เอาเงินก้อนไปขออันนั้นป้าติ๋วพูดเลยอย่างนั้นผู้ชายมันก็ว่าป้าติ๋วเพื่อนกันเนี่ยมันผมมีเมียแล้วนะจะให้ผมขอทำไมมีลูกมีเมียแล้วแล้วพอไปมันก็เลยติดต่อกันอย่างนี้ไงได้ให้ตังค์บ้างอยากได้ก็มาหาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็ยังติดต่อมันก็ไอ้กับตาคนนี้ตั้งหลายปีแล้วนะหลายปีตั้งแต่นั้นได้ถ้ามันเอาลูกไปสองคนแล้วเดินมันแตกไอ้หินแล้วมันได้กับไอ้เดียวแล้วได้กับไอ้เดียวอีปอเนี่ยมันเป็นลูกไอเดียวนะไม่ใช่ลูกไอหินไอหินมันรู้อะที่หลังลูกหินหินที่ขับมอเตอร์ไซค์ลูกคนแรกแล้วตอนนี้แล้วก็มาที่เดียวแล้วก็มาเดียวที่หลังแต่มันได้กับไอเดียวก่อนอีปอเนี่ยเป็นลูกไอเดียวไอเดียวมันติดคุกเออ
มันตอนนั้นนั่งยายเนี่ยมันเล่นยาแล้วไอ้ยาติดคุกแล้วมันก็มาเอาหินเออเราก็รู้เขาคุยกันเขาอะไรกันนี่อีปอมันมาเล่าให้เราฟังหมดเลยป้าเล็กหนูลูกใครแม่ก็พ่อหินมั้งอ่ะไม่ใช่พ่อหินพ่อหนูพ่อเดียวหนูมันรักไอ้เดียวนั่นเออมันคงยุให้ลูกมันรักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อสองวันนี้เขาไปบวชวัดหัวกระบือไอ้หินนะแต่เขามีเมียมีลูกแล้วนะก็เริ่มยุ่งไปแล้วนะแต่มันก็ยังรักไอ้อ้อไอ้ปออยู่ไอ้ปอมาบอกพ่อเขาไปบวชไปหมดทุกคนนะไปบวชตั้งตาออดไอ้ออดไปด้วยตั้งตาออดตั้งยายจิตเอารถเขียนไปด้วยเอารถอ้อมไปไงเขาบวชวัดหัวกระบือเราก็มันไม่ได้มาหาเราตั้งนานแล้วไม่พูดจิตก็ไม่ให้มาหรือเขาหวงเขาอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมันได้มาพอดีวันนั้นมันไปงานบวชเนี่ยมันกลับมาตอนเย็นเรานั่งอยู่กับตาแดงมันวิ่งมาหาเลยวิ่งมาหาอ้าววิ่งมาหาเขาหิ้งเห็นกินขายให้อีกด่าก็ด่าสิพอด่าก็ด่าสิก็เล่าหนูแกว่าเล่าอะไรฟังมันก็รีบเล่าอย่างนึงมึงไปงานพ่อมาอยู่นี้พ่อบวชวัดหัวกระบือพ่อมึงไหนพ่อหินเหรอไม่ใช่พ่อหินพ่อเดียวหนูบอกป้าเล็กคนไหนคะพ่อเดียวคือพ่อหนูมันก็อยากพูดให้พี่เล็กฟังนั่นแหละมันก็อยากพูดให้ฟังแต่มันกลัวจิตเห็นไงกลัวจิตเห็นกับกลัวด่าตีมันนะมันกลัวไอโซนเซอร์นิเตียอะไรลูกลูกอาร์ตก็ไม่ให้พูดไอ้ลูกนี้ก็เดินเฉยว่าไอโซนตกเย็นมานะไอโซนห่อหนึ่งข้าวกับออสห่อหนึ่งโซนอะไรซื้อกลับไปเลยหิวข้าวทุกวันไม่มีอะไรกินข้าวอ่ะโซนห่อหนึ่งแต่ออสห่อนะให้ไปร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนโทรเหลือไปซื้อเบสซี่กินเอาทุกวันอย่างนี้ทุกวันไอออสแต่แรกจะไม่ให้ออสเขาบอกว่าไอออสมันก็มีเงินคนแก่เงินพิการอะไรมันก็ไปกดให้ไปซื้อที่มันก็ไม่ซื้อนะมันก็ไม่ซื้อเราก็ให้โซนไปให้โซนไปโซนแต่ออสกินยังออสกินข้าวยังอ่ะซื้อให้คนละห่อประจำเราก็บอกดูดูเนี่ยไอออสไอออสกับไอออสอ่ะกับไอโซนไม่ได้กินข้าวเลยซื้อให้มันเราก็บอกแม่แค่นั้นเองซื้อเขาวันกล่องสองกล่องไม่ได้เหรอแล้วก็บอกซื้อให้พอไปมาซื้อมาให้วันนั้นได้สอนไปเรียนเร็วเราก็ถามเดินไปแล้วก็ว่ากินข้าวยังบอกยังเลยแล้วบอกเดี๋ยวซื้อข้าวให้พอมาให้มันมีจิตเห็นมันก็เลยหาว่าเราจะเอาหัวมันตั้งแต่นั้นมาเราไม่ซื้อให้เลยเนี่ยจนทุกวันนี้นะไม่ซื้อให้ออสเลยอะไรไม่ให้กินเลยบอกซื้อข้าวแอบซื้อข้าวห้ามาให้ไม่ได้แย่งหัวมึงเลยอย่างนี้หัวมึงตายไปแล้วจะแย่งอย่างนี้มันจะแย่งเราส่วนยาตะอีไม่เอาเราก็เลยแล้วเรารู้มากอ่ะมันก็เลยบอกว่านี่ปากมากเป็นสัตว์ปากเราก็เลยไม่สนใจตั้งนั้นมาไม่เคยซื้อให้แต่ออสเลยแล้วแต่ออสก็กลัวเนี่ยนะก็บอกเอาออสไม่กินแล้วออสจะกินยาได้ยังไงที่ออสบอกว่าก็ไม่กินมึงกลัวมึงยังมึงก็ตามใจก็ไม่ต้องกินอะไรเนี่ยเราไม่เคยซื้ออะไรให้เลยเดี๋ยวนี้เจอไปไหนเลขไปไหนถามเลขไปไหนมันเป็นตลาดกลับมาก็ไม่ซื้ออะไรให้กินรู้ว่าลูกเขาติดแม่หมดเนาะนิสัยเหมือนไอ้แล้วเชื่อนะเชื่อเขานะลูกเขาไอ้ปอไอ้นั่นตุ๊กเติ๊กติดบุ๊กอะไรไอ้ปุ๊กไอ้ตุ๊กไอ้ปุ๊กเชื่อจิตแต่ไอ้สองคนนั้นไม่ใช่ลูกย้อนไงฮะเราก็เลยไม่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่สนใจแล้วก็ไอ้ตุ๊กกับนู่นเอาครัวอยู่อุดรนู่นเดี๋ยวนี้อยู่ต่างจังหวัดเรื่องที่มันได้ไก่อ้วนเนี่ยมันไปอยู่ไก่อ้วนเนี่ยตาอ้วนอันนี้อันตายไม่ใช่จิตนะไอ้จิตนะตาอ้วนน่ะเราไม่พูดมันต้องมาแหละมันเดินมาบอกเราเลยเล็กตาอ้วนตายแล้วนะตาอ้วนไหนอ่ะเราบอกแล้วเราไม่เคยพูดกับมันด้วยตาอ้วนที่ฉันอยู่กับตาอ้วนฉันได้กับตาอ้วนเอาเป็นไรล่ะอยู่เฉยเมื่อคืนยังนอนกอดกันเลยช้ามาตายแล้วที่บอกว่าในชุดแล้วใครเขาบอกว่าจิตเรายังไม่สามารถจะนำร่างนี่สร้างขึ้นเล่นตรงนี้ไม่ได้มานานเลยมีเซเว่นมีคนมาด้วยนะเยอะเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้วัดไม่ได้มาวัดทั้งหมดไม่ได้มาแต่แต่ที่แบบอะไรมีโลกเลิกคณะละมันจะมันสร้างกันเราของตัวบ้าน
ล้วก็เลยไม่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยเท่ากับไม่มีอะไรกันเลยเนี่ยเดินผ่านไปเราก็ไม่มองเราก็ไม่สนใจเราก็เดินไปต่างคนต่างอยู่แล้วกันยังว่าแดกอยู่เรื่อยเลยนะใช่ค่ะว่าอย่างนู้นอย่างนี้เดินไปเมื่อ2วันฝันถึงตะฮีแล้วก็อะไรก็ไม่เห็นมานั่งยาเยอะมานั่งหน้าบ้านก็จุดธูปเจ้าที่เจ้าทางถามเจนจุดธูปเจ้าที่เจ้าทางกี่ดอกอะไรเนี่ยแล้วมันไม่มีคนเลยเราก็ตื่นแต่เช้าอาบน้ำอาบผ้าแต่งอย่างเงี้ยแล้วก็จุดธูปเราก็บอกเจ้าที่เจ้าทางให้ดูแลบ้านด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันออกมาพอดีแบบเอ้ยไหว้เจ้าเป็นเหมือนกันเว้ยบอกงี้จุดธูปไงแล้วปักข้างหน้าบ้านมันคงดึงเคยสาบแช่งอะไรใครแบบนี้มันก็ว่าแดดแล้วก็เฉยเขาไม่สนใจเขาอยู่ตรงแถวนั้นใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าอย่างในจุดเอ็มมันเงี้ยหนูไม่อยากให้ไอ้ต้นมะม่วงยายหนูใบเต็มมาทุกวันเราทำมาเจแม่ทำแม่ไม่ต้องเหลือเจทำเองเจเก็บนะฝาดไปแล้วมันก็ปิวออกมาไม่ใช่ลงใส่ในกระถางต้นไม้อ่ะปิวออกมาอยู่ในบ้านโลกไปหมดเดี๋ยวนี้ยังไม่มีเต็มอยู่เลยนะใบไอ้ต้นมะม่วงต้นนั้นมันตายเลยนะแล้วจะตัดก็ไม่ตัดนะแล้วก็จ้างอีบัสตัดจ้างตัดจะเอา500ให้300เอาตัดจะเอา500กูไม่ได้ปลูกด้วยถ้าเข้ามาในบ้านกูไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วให้อีบัส300อ้อมเขาให้อีปอไอปอมาเก็บให้ปอไปอีก100 400ไอ้ห่าครั้งเดียวพอแมวแล้วเว้ยมันจะล้มก็ล้มแค่มันอยู่อย่างนั้นนะโอเคตอนนี้มันตายไปแล้วตายแล้วไม่รู้ใครทำตายใส่มันลาดอะไรมันแทงตายมั้งเขาใบมันยังไม่ร่วงเดี๋ยวพายุมาคราวนี้รู้เกี้ยงต้นเลยแล้วมันร่วงหมดเกี้ยงหมดยายดำอ่ะบ้านเอ๋อ่ะเขาตัดเกี้ยงเลยนะข้างรั้วบ้านเอ๋ต้นมะม่วงต้นอะไรต้นอะไรมีดำสงสารเอ๋เขาบ้านเขาสวยบ้านเราไปทำหลังคาเขาลบตอนนี้ยังเก็บจงเกรงใจอันนี้ปล่อยข้าวมาคือเสือมึงเสือปิดไม่มีหน้าตาก็ใครปิงเปิลแล้วก็ไม่สนใจแต่นี้เราไม่ไปค่อยไปดูซื้อไม้ทางนั้นอ่ะพอเราไปดูมันก็มาดูมาก้มดูหนูดมเนื้อดมเลยที่ไอ้ต้นในนั้นที่เจไปรดน้ำทุกวันอ่ะมันเป็นกิ่งนะมันงามเมื่อ2วันเนี้ยละครเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทะเลอะไรก็ไม่รู้เข้าไปตั้งโชว์ทะเลเดือดเข้าไปตั้งโชว์นี่กระถางเป็นใบนี้นั่นเลยนะเป็นพุ่มสวยมันกำลังงอขึ้นอันนี้กำลังขึ้นแต่เราจะไม่ให้สูงอ่ะเดี๋ยวเราจะผูกให้มันเอียงเข้ามาทางบ้านเรามันจะได้เลื้อยเข้ามาเป็นนี้อ่ะเลือเป็นไอ้นั่นอ่ะแต่มันไม่มีใบไงมันไม่มีใบมันมีแต่ต้นมันไม่ลกมันมีแต่กิ่งแตกสาขาเนี่ยมันติดว่ากิ่งเดียวนะไปซื้อที่ลุงอ่ะเฮ้ยมันติดอะไรวะเนี่ยจะทิ้งก็ไม่ทิ้งปักเด้อปักไว้ตรงนี้ดีกว่าเว้ยปิดง่ายเนาะปักก็ดีกว่าเว้ยปักโอ้มันติดขึ้นเต็มเลยสวยแล้วเราซื้อต้นไม้นะไม่เคยมีใบเยอะเลยอาเกย์โอ้นั่นค่ะอันนั้นน่ะต้นในนั้นที่ลิ้นมังกรนั่นก็ไม่มีใบนะมีแต่ใบไม่มีร่วงรกเลิกเลยนั่นน่ะเต็มไปหมดลิ้นมังกรซื้อมา2กระถาง3กระถางเต็มไปหมดเราไม่ค่อยอยากยุ่งใครอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยบอกถ้าพวกนกมาก็คุยกันหน่อยคุยกันตามข้างกันเราก็แยกย้ายกันก็ไม่เป็นไรโอ้ยเรื่องมากอะไรต่างอะไรไม่รู้ใครไม่คิดเรื่องมากนี่ยินดีดำหมดป้าเล็กจะไปกลัวอะไรใครก็แหละก็ไม่เหมือนป้าดำหรอกป้าดำยังไงนั่นได้อยู่ไม่ได้หรอกอยู่กันสองคนไม่อยากมีเรื่องกับใครบางทีทุกคนมาจอดนะมันมาจอดแถวบ้านนะวันนั้นอ่ะมันมีเยอะแยะอยู่แล้วมันมีมามันจะมาแท็กซี่มันจะมารับใครไม่รู้ไปตรงบ้านบ้านยายจุ๋มมาแล้วเสือมาจอดตรงหน้าบ้านเรามันก็เห็นอย่างไม่ได้นักเกมมาถึงนี่เหรอไม่เลยเป็นไม่ไกลไปเจอโน้ตมัน
ก็เห็นบอกโอ้ยอยู่บ้านหลังใหญ่บ้านสวยจังมันบอกอีกแล้วเราบอกอ้าวมาจอดตรงนี้ทำไมจะไปไหนเราบอกเขาให้ผมมารับผมก็ไม่รู้บ้านหลังไหนคุณก็ไปมามันเป็นอยู่ตึกไอ้จอยที่มันมีสองคนเด็กหนุ่มๆกับผู้หญิงอ่ะที่มีลูกคนอ่ะเอาลูกไปเรียนที่ไหนส่งเช้าจ้างเขาเรียนเลี้ยงไงมันก็ไปแล้วมันก็ถามเนี่ยไม่รู้อยู่สองคนสบายแล้วมีสองหลังอยู่กันคนละหลังเหรอมันถามแล้วก็บอกเนี่ยอยู่คนนี้เดี๋ยวชี้เดี๋ยวคนนี้เขาอยู่หลังไหนฉันอยู่หลังนอกเขาอยู่กับสามีเขาสามีเป็นตำรวจท่าข้ามเนี่ยก็เลยหลอกคุยไปว่าเกิดเดี๋ยวมันมามันอะไรอะไรอย่างงี้เงี้ยหลังก็เลยหลอกมันแล้วฉันก็อยู่อีเนี่ยลูกฉันก็เป็นนายทหารอยู่กับสองคนบ้านนู้นเขาอยู่กับสามีเขาเป็นตำรวจก็ดีนะอยู่สองคนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยเหมือนน่ะถ้ามันมาจอดตอนนี้เดี๋ยวนี้เราก็เลยปิดประตูมาเงินเอกเขาโผล่เปิดมาดูเรื่องของเขาดูข่าวเขารู้เขาว่าแกอยู่คนเดียวแกปิดประตูไว้นะใครมาเรียกแกไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวนู้นนี้มาสองวันเอกเขาก็บอกป้าเห็นน้องเจโคกับมืดๆน่ะอ๋อเขาไปออกกำลังที่อยู่ศูนย์เยาวชนเนี่ยสองทุ่มถ้าป้ามีอะไรป้าเรียกหนูได้นะน้องเจไม่อยู่ก็เรียกหนูได้เขาไม่มีอะไรกับเราหรอกแต่พ่อเขาขี้คุยตะไหนอ่ะมีเรื่องอะไรกับตะแดงไอ้แจ้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้แจ้วมาด่าตะไหนบ้านเราลูกเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะคุยแจ้วคุยค่อยๆเดี๋ยวเขาหาว่าเราเข้าข้างเธอแจ้วเขาไม่ค่อยคุยดีนะเขาด่าอยู่ด้วยตะแดงแต่ตะแดงดีตะแดงเขารู้อะไรพูดอะไรเขาคุยดีก็ไม่มีที่จะไปอ่ะใช่ไหมก็มองบ้านเราตรงตะแดงไม่มีที่ไปก็เดินผ่านเลยก็เลยต้องเปิดนั่งคุยกับตะแดงตะแดงแกก็เข้ามานั่งคุยด้วยเราแกก็ไม่ชอบนอนบนพี่แจ้วด้วยตะแดงแกก็เข้ามาคุยแกก็บางทีตะแดงแกถอดปลั๊กถอดไฟมั่งไม่ให้ใช้แกก็ไม่ว่าอะไรแกก็จุดเทียนเอาเดี๋ยวใจเย็นนะทำถนนมาทางเข้าลงมาไม่ทางเข้าถนนทำใหม่นะเอาไปเข้าข้างหน้าบ้างนะไม่มันเป็นทางเลยมันเป็นทางที่เขาทำใหม่นั่นแหละไม่ใช่ทางบ้านไกลนะเปลี่ยนเยอะไปนี่มังวัดเปล่าไม่แน่ไอ้ต้นไม้นี่สวยหรอไม่มีนั่นแหละแต่ก่อนเดี๋ยวไปมันไม่สูงมันเป็นหนามันไม่สูงไม่สูงขึ้นนะมันต้องการกวางมากินเนี่ยสมัยก่อนเปรี้ยวอันนั้นนกปลาเกาะเต็มทุกเต็มก็ไม่มีใบเขียวนกมันพูดเรื่องสนุกแบบนั้นนี่หัวเราะกันเนาะนี่เมื่อวานตอนเย็นมาไม่รับแขกเหรอไม่รับแขกเหรอก็เลยเปิดให้หน่อยโทรศัพท์เข้ามาไม่รับเว้ยรับเดี๋ยวแกเสียตังค์อีกก็เลยเดินออกมาแกพูดอย่างนั้นแล้วแกเครียดอยู่แล้วเมื่อวานแกเอาใบที่เขาเก็บทวงค่าบ้านมาแก 1,300 ค่าบ้านรวมทั้งหมดเดือนนี้แกต้องจ่ายก็ 1,700 ค่าน้ำค่าไฟโอ้ยเดือนนี้ไม่ได้มาบ้านพี่เล็กไฟเปิดใช้ก็เสียค่าน้ำค่าไฟไงทุกทีมาบ้านเราไม่เสียนะเสีย 1,300 แล้วก็เศษนิดหน่อยแค่นั้นเองมัน
ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นเออ1,700กว่าบ้านหนึ่งแพงกว่า2บ้านค่าน้ำค่าไฟ300กว่าบาทบ้านเรา200ค่าน้ำค่ะเออค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่ค่าไฟ8,000เท่าไหร่ก็ไม่รู้รวมแล้ว1,700พันเจ็ดแล้วก็สี่เท่าไหร่มาจากสาเหตุอะไรแต่ว่าแต่แกได้ที่ลูกแกไงก่อนที่จะมาก่อเหตุซึ่งไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนแล้วก็ไม่อยู่ในลูกแกให้3,000เดือนละ3,000ให้แม่ไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นค่านะค่ะพี่แก้วเนี่ยพี่แก้วยังมีตังค์ท้ายนะเดือนละ3,000เอาแล้วนกล่ะนกได้อะไรอ่ะก็สามีทำนี่ก็ไม่มีถ้าไม่มีทำเธอมีสามีให้แล้วก็ทางของคณะกรรมการค่ะสามีเขายังขยันเลยนะเขาได้ประกันสังคมแต่เขาเป็นชื่อเมียทำก็ยังดีชื่อเมียทำ